ก็สวัสดีครับแฟนแฟนชาแนลหมอยาข้างบ้านนะครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรประเภทยาถ่ายนะครับมี2ตัวมาให้เปรียบเทียบกันนะครับส่วนเทนอยู่ด้านซ้ายนี่ก็คือมะขามแขกนะตัวนี้เป็นฝักของมะขามแขกนะครับส่วนด้านขวานี่ก็เป็นพระเอกอีกตัวนึงเกี่ยวกับยาถ่ายนะฮะที่ได้ผลดีนะครับตัวนี้เป็นฝักคูณครับฝักคูณดอกเหลืองๆที่เราเห็นตามทางนะครับตัวนี้ผมถ่ายคลิปให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับผมจะจับ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับนะฮะผมจะจับ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่า2ตัวนี้มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายนะฮะถ่ายระบายนะฮะถ่ายระบายอุจจาระได้ดีนะครับเรามาดูตัวที่คนพูดถึงกันเยอะๆแล้วก็คุ้นหูเรามากที่สุดก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้คือมะขามแขกนะฮะมะขามแขกนี่จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะครับส่วนของใบนะเนี่ยนี่มีใบมาให้ดูนิดนึงนะส่วนของใบนี่จะมีรสเปรี้ยวหวานชุ่มนะฮะสรรพคุณตัวนี้ระบายท้องถ่ายน้ำเหลืองนะฮะถ่ายพิษอุจจาระถ่ายพยาธิถ่ายลิซิดวงนะฮะถ่ายพิษไข้นะฮะถ่ายโรคบุรุษนะฮะโรคบุรุษนี่ตามตำราแพทย์ไม่ได้กล่าวไว้นะฮะแต่ว่าหลักๆเราเอามาใช้เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระถ่ายระบายนะครับนะฮะนะครับมะขามแขกนี่เป็นยาระบายชนิดที่จะมีฤทธิ์กระตุ้นลำไส้นะฮะกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวนะครับบางคนใช้ไปก็จะมีอาการข้างเคียงนะฮะอาการข้างเคียงก็คือปวดท้องปวดมวนท้องนะฮะหรือทางการแพทย์จะเรียกว่าอาการไซท้องนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเราใช้ไปมากๆนี่จะทำให้ลำไส้ขี้เกียจนะฮะก็คือกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อยู่เรื่อยๆนะฮะก็ใช้ไปก็มีโอกาสที่จะใช้ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะฮะระยะยาวแล้วไม่เป็นผลที่ดีต่อสุขภาพมากเท่าไหร่นะฮะแต่ใช้เป็นระยะใช้เป็นบางครั้งคราวแล้วหยุดยาก็ได้ผลดีนะครับนะฮะส่วนของปริมาณการใช้ของมะขามแขกนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้อ๋อลืมบอกนะครับส่วนของใบนี่จะมีฤทธิ์ไซท้องหรือทำให้ปวดมวนท้องมากกว่าส่วนของฝักนะครับนะฮะส่วนของใบเราจะใช้ประมาณ10กรัมนะฮะต้มน้ำดื่มถ้าเป็นฝักแบบนี้ก็ใช้ประมาณ 4-5 ฝักนะฮะต้มน้ำใส่น้ำประมาณถ้วยนึงฮะต้มแล้วก็ดื่มนะครับจะแก้อาการท้องผูกได้นะครับนะฮะส่วนของมะขามแขกนี่มีข้อควรระวังนะครับนะฮะเพราะว่ามีฤทธิ์ที่ไซท้องแล้วก็มีการบีบตัวมีการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคลำไส้นะฮะคนที่ปวดท้องบ่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุเป็นโรคกระเพาะหรือผ่าตัดลำไส้หรือมีอาการพวกลำไส้อักเสบลำไส้อุดตันนะฮะไม่ควรใช้นะครับแล้วก็ผู้หญิงตั้งท้องหรือกำลังให้นมลูกอยู่ก็ไม่ควรใช้มะขามแขกนะครับนะฮะตัวนี้ฤทธิ์ทางยาถ่ายสามารถไปกับน้ำนมได้เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับนอกจากนี้ใช้ไปนานๆก็มีผลต่อตับได้นะครับส่วนของมะขามแขกนะครับเรามาดูตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมจะเรียกว่าพระเอกรองแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเทียบการขับถ่ายนะฮะตัวนี้จะมีฤทธิ์แรงกว่านะฮะตัวนี้จะเป็นฤทธิ์ที่อ่อนกว่านะฮะจะเรียกว่ายาระบายดีกว่าเนาะตัวนี้นะฮะแต่ว่าใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะครับใช้ได้ผลดีเหมือนกันส่วนของฝักคูณนี่เราจะใช้เนื้อในของฝักคูณนะฮะแกะออกมาจากฝักดำๆแบบนี้นะแกะออกมามันจะเป็นแบบนี้ผมแกะมาไว้แล้วผมก็หมักกับเกลือไว้แล้วนะตัวนี้จะหมักกับเกลือไว้มันจะเก็บได้นานนะครับนะฮะเนื้อในฝักคูณนี่จะมีรสหวานเอียนนะครับช่วยระบายท้องแก้อาการท้องผูกได้ดีนะฮะแล้วก็ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ไซท้องนะฮะไม่ไซท้องสตรีมีครรภ์สามารถใช้ได้นะครับผู้หญิงตั้งท้องผู้หญิงให้นมลูกใช้ได้นะครับตัวนี้นะนะมีความเป็นพระเอกสูงอยู่นะครับนะวิธีใช้ตัวนี้ก็แกะเอาเนื้อในนะฮะที่เป็นสีดำๆแบบนี้ออกมานะครับก็ใช้ประมาณ4กรัมหรือประมาณหัวแม่มือนะประมาณปั้นเท่าหัวแม่มือนะชงกับน้ำร้อนก็ได้นะฮะเติมเกลือนิดนึงชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มนะฮะก่อนอาหารเช้านะครับนะเป็นยาระบายได้ดีนะครับนะหรือนำไปเข้ายาพวกยาต้มผมเคยทำยาต้มระบายฝักคูณไว้ให้ดูแล้วถ้าใครสงสัยหรือสนใจก็ลองค้นดูนะครับค้นว่า
ยาถ่ายฝักคูณฮะแล้วก็มีหมอยาข้างบ้านเดี๋ยวก็จะขึ้นนะครับนะฮะตัวนี้หักหักมาก็จะเป็นสีดำนะข้างในนะคงเคยหักเนาะก็หักยากนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมถ่ายมือเดียวนะนี่นะที่เราเห็นข้างในสีดำๆนี่แหละฮะตัวนี้นะหรือถ้าใครแบบใช้แบบลวกๆหรือผมเรียกว่าใช้แบบสวดลวดนะภาษาอีสานก็แกะเอาเนื้อในสีดำแบบนี้ขนาดหนึ่งหัวแม่มือปั้นกินเลยนะฮะแล้วก็กลืนน้ำตามก็เป็นยาถ่ายแบบง่ายๆนะครับปลอดภัยดีด้วยนะครับนะนี่ก็คือพระเอก2ตัวที่นำมาเปรียบเทียบกันวันนี้นะครับคงได้เห็นรสแล้วก็สรรพคุณแล้วก็วิธีการใช้ข้อควรระวังแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ